สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery สงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซากองทัพอิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่กาซาซิตี้อย่างหนักมีรายงานทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มและวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่กองกำลังของอิสราเอลค่ะได้มีการตรึงกำลังเอาไว้ในพื้นที่ของเขตเวสต์แบงค์และการตรึงกำลังในครั้งนี้นะคะก็เพื่อไล่ล่าแกนนำของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โดยทหารอิสราเอลหลายร้อยนายพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนและยานเกราะลำเลียงคนได้ยกกำลังบุกเข้าไปในพื้นที่เมืองเล็กๆของเจนินและทุนคามรวมทั้งอีกหลายพื้นที่ในเขตเวสต์แบงก์ดินแดนถูกยึดครองโดยอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตรวมอย่างน้อย12คนก็นับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการบุกกวาดล้างกองกำลังครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนเพื่อที่จะพยายามกวาดล้างกองกำลังสังกัดกลุ่มต่างๆที่เป็นนักรบปาเลสไตน์ที่หลบภัยคุกคามโดยที่ไม่ระบุว่าจะใช้เวลานานกี่วันและมีทหารอิสราเอลจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกส่งเข้าไปในเวสต์แบงก์ทางการอิสราเอลแถลงว่าการโจมตีทางอากาศสามารถสังหารผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายได้อีกอย่างน้อย5คนกองกำลังอิสราเอลพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเคลื่อนกำลังอย่างช้าๆไปตามถนนหลายสายทั่วเมืองเจนินในวันที่2ของปฏิบัติการบุกกวาดล้างของกองกำลังติดอาวุธในหลายเมืองทั่วเขตเวสต์แบงก์ทำให้สถานการณ์ในเมืองเจนินเงียบสนิทไม่ต่างจากเมืองร้างรถทหารอิสราเอลยังคงจอดอยู่ตามท้องถนนหรือว่าหัวมุมถนนหลายแห่งโดยที่มีรถพยาบาลวิ่งเข้าออกพื้นที่ส่วนทางกลุ่มปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัดซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่อันดับ2ของปาเลสไตน์โดยเป็นพันธมิตรกับฮามาสและมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือของเวสต์แบงก์ออกแถลงการประณามอิสราเอลว่าต้องการเปิดศึกคู่ขนานกับสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ประชาชนจำนวนมากค่ะมาร่วมไว้อาลัยและเดินขบวนแห่ศพภายหลังชาวปาเลสไตน์ถูกกองกำลังอิสราเอลสังหารระหว่างการโจมตีในเวสต์แบงก์ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลค่ะเปิดเผยคลิปวิดีโอเผยเห็นภาพภายในมัสยิดแห่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นฐานทัพติดอาวุธในเมืองฟาซึ่งเป็นเมืองหุบเขาจอร์แดนในเขตเวสต์แบงก์วิดีโอดังกล่าวเนี่ยอ้างว่ามาจากโดรนที่บินผ่านภายในอาคารและแสดงให้เห็นว่าผู้บรรยายเนี่ยอ้างว่าเป็นเครื่องมือในการผลิตอาวุธและวัตถุระเบิดทำให้กองทัพอิสราเอลต้องดำเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเขตเวสต์แบงก์เพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธและในวันเดียวกันหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนปาเลสไตน์ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนในย่านอารายมันซึ่งอยู่ในกาซาซิตี้ในช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อาคารบ้านเรือนของประชาชนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนหลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยนำกำลังเข้าไปช่วยดับไฟที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหนึ่งในนั้นคือเด็กผู้หญิงที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บถูกส่งไปยังโรงพยาบาลนี่นับเป็นเหตุนองเลือดครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสตั้งแต่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาเริ่มมาจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีดินแดนอิสราเอลและมีผู้เสียชีวิต 1,200 รายและจับกลุ่มผู้คนไปเป็นตัวประกันอีกประมาณ250รายส่วนยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาก็เพิ่มเป็นกว่า 40,000 รายและยังส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นส่วนเรื่องของความพยายามในการเจรจาหยุดยิงค่ะจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าคณะทำงานที่เข้าร่วมการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไคโรของอียิปต์ยังคงพยายามหาทางออกในหลายประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะกรณีอิสราเอลยืนยันจะควบคุมเส้นทางฟิลาเดลฟีย์บริเวณชายแดนของอียิปต์ที่อิสราเอลระบุว่าเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบขนอาวุธเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซา
อีกทั้งยังต้องการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของผู้คนจากตอนใต้และตอนกลางของกาซาเข้าสู่ตอนเหนือผ่านเส้นทางเนสซาริมเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธสามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ซึ่งก็เป็นจุดติดขัดที่สำคัญในการเจรจาหยุดยิงทางการอียิปต์ซึ่งเป็นคนกลางค่ะได้ย้ำกับทุกฝ่ายว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ต้องการที่จะประจำการอยู่ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ฟิลาเดลฟีพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิสราเอลว่าใช้ดินแดนของอียิปต์เป็นที่ลักลอบขนอาวุธและเครื่องกระสุนผ่านอุโมงค์ชายแดนเข้าไปยังฉนวนกาซาโดยเตือนอิสราเอลที่พยายามจะยึดครองเส้นทางฟิลาเดลฟีนี้ว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์และอิสราเอลส่วนทางโจเซฟบอร์เรลคณะกรรมการยุโรปและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงเขาได้เริ่มกระบวนการสอบถามกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ว่าต้องการคว่ำบาตรรัฐมนตรีบางคนของอิสราเอลหรือไม่เนื่องจากดูเหมือนว่าพยายามจุดไฟความขัดแย้งให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากสงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาขณะนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ